สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะจ๊ะโมเองดูแปลกตาปะที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือเกาหลีเราอยู่เกาหลีกันนะคะเราจะทำอาหารกินเองที่เกาหลีโมจะไปตลาดเกาหลีกันค่ะไปช้อปปิ้งกันนะคะไปดูวัตถุดิบเขากันว่าเขาจะมีอะไรให้เราสามารถกลับไปทำอาหารเองที่บ้านได้บ้างหมูเขาจะขายราคาเท่าไหร่ผักเขาจะขายราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้โมอยู่กับเพื่อนคืออยู่กับนันตี้กับเน่เน่แล้วก็โมเราจะแข่งกันทำอาหารในงบคนละ 20,000 วอนคือ500บาทไทยใครชนะคนนั้นได้อยู่เกาหลีไปเลยตอนแรกจะขึ้นรถไฟฟ้าแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ต้องขึ้นแท็กซี่คือโมอยู่ที่นี่มา4วันแล้วเจ็บขามากมันเหมือนว่าเป็นเอ็นอักเสบอะแล้วคือตอนนี้คือเดินแบบช้ามากแล้วก็เดินกระเพกมากทุกคนแบบเจ็บมากๆจริงๆเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะปริงนั่นแหละค่ะคือรูปเท้าของโมในตอนนี้คือโมต้องแปะแผ่นแบบเยอะมากไม่มีแท็กซี่ว่างเลยมีละอ้าวไม่ไปหิวอ่ะโมหิวอะไรกินไปหิวแล้วเอาขนมมาไม่ใช่หรอของมาจากใครเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกินในรถแล้วกันอยากกินรอกินในรถไอ้นี่แท็กซี่แท็กซี่แต่ว่ามันสีดำอ่ะไม่เอาไม่มีตังค์รถไฟรถไฟก็รถไฟไปอยากให้ถ่ายให้ดูจังเลยว่าโมเดินยังไงอ่ะกระเพกคือลงน้ำหนักได้แบบเลือกเอาว่าเอาซ้ายหรือขวาล่าสุดก็คือเจ็บทั้งสองข้างนะแต่ต้องเลือกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้มึงหยุดร้องได้หรือเปล่าโอ้เจ็บจับเราแล้วจับเธอได้ป่าวหิวอ่ะขอกินขนมก่อนลองท้องนะคะโอ้ยไม่เหรอมือกินง่ายเข้าต่ำไหนไม่ได้จริงป่ะขอลองยิ้มหน่อยโอ้ my god โดนเบียดน่าอู้แถวลึงแถวลึงแถวลึงถึงแล้วปวดขามากหุยเฮ้ยดูดิลาตี้ปูโลละ 15,000 คือตัวเดียวเขาจะดับเฮ้ยแซลมอนถูกมากเลยว่ะชิ้นละ 16,000 อันนี้เนื้อถาดละ 20,000 ราคาแรงอยู่นะหมูถาดละ 7,000 เอ้ยไม่ถูกเลยนะหมูสไลด์ถุงละ 5,000 วอนในงบ500นี่นั่งจะไม่รอดแล้วว่ะอาหารแม่งแพงทำอะไรดีว่ะสงสัยคนละ500แม่งไม่รอดแล้วว่ะเนี่ยต้องคนละ 20,000 แหละ20,000 บาทเรามาร่วมกันทำแล้วกันสงสัยคนละ500แม่งไม่รอดแล้วว่ะเนี่ยชิ้นละ 16,000 อ่ะเอาอันนี้แหละเอาอันนี้ 5,000 เราได้วัตถุดิบหลักแล้วนะคะได้หมูแล้วก็แซลมอนนะคะไปซื้อซอสกันนะคะจะเอาแซลมอนหั่นเป็นชิ้นๆกินกับครีมชีสแล้วก็วางบนฐานโลกอบกรอบเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะต๊อกไงอ๋อเล็กได้ป่ะดูผอมกว่าดูคิดว่าทั้งหมดกี่บาทไม่ถึง500บาทฮะ 18,960 บอนคำสมิดาเราได้ทุกอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับอพาร์ตเมนต์แล้วไปทำอาหารกันค่ะอาหารมื้อนี้ต้องอร่อยเด็ดแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ค่อยคุ้นชินกับวัตถุดิบที่เนี่ยมันทำให้เราตื้อเลยคิดไม่ออกมากๆว่าจะทำเมนูอะไรเว้ยมันไม่มีน้ำปลามันไม่มีแบบกระเทียมไม่มีพริกอะไรเงี้ยไปดูกันว่าจะมีเมนูอะไรในคืนนี้บ้างอย่างเต่า3เมนูแน่นอนแป๊บนึงแฮปปี้ที่สุดค่ะขากลับได้ขึ้นแท็กซี่แล้วโว้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อพาร์ตเมนต์ค่ะอุปกรณ์ของเราที่ซื้อมามีสาหร่ายมีไข่ราเมงเกาหลีมีชีสมีครีมชีสมีต๊อกมีทูน่ามีข้าวโพดมีหมึกดองมีแซลมอนชิ้นใหญ่มากแล้วก็หมู3ชั้นแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมมาจากไทยนะคะจะมาทำอาหารได้วันนี้มี2รสรสบาร์บีคิวกับรสเข้มข้นครับเมนูนะคะมี3เม
รอบนะคะแล้วก็มีอะไรนะซอกผมผอมเหมาะกับคนอย่างฉันส่วนอันสุดท้ายนะคะเป็นรามยองหมู3ชั้นค่ะที่เราจะทำวันนี้แกทำอะไรแกทำเลยเอาอุปกรณ์อะไรบ้างใช้ฟักกับปลาหมึกอันนี้นะอันนี้เขาให้เขาทำมันทำต๊อกผมผอมบอกกับคนอย่างฉันไปส่วนเราจะทำแซลมอนแสนอร่อยบนเรือกรอบค่ะชิ้นใหญ่มากดีโอ้ตุ๊กเก๋กรุงบุ้งบุ้งบุ้งแซลมอนนี่หมูหั่นแซลมอนเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะใส่แซลมอนลงไปทุกคนคือมุมมันก็จะงงๆหน่อยนะเพราะว่านี่ถ่ายเองก็จะงงว้ายแซลมอนตกพื้นนี่นะคะแล้วมูก็จะใส่อันนี้ชีสครีมเฮ้ยนี่หอมมาก2ช้อนชิคลุกเคล้าให้เข้ากันคุยน่ากินมากอ่ะขอชิมหน่อยขอชิมขอชิมเป็นไงเหมือนซุปอะแบบซุปข้าวโพดเหมือนซุปข้าวโพดแต่ว่าแบบมีแซลมอนเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยจะเสร็จแล้วนะเมนูมัวแค่นี้แค่นี้วางแบบนี้แล้วเราก็ตกแต่งด้วยข้าวโพดน้อยข้าวโพดเสร็จแล้วแซลมอนบนเรือกรอบโคตรมากอุ้ยทำมือทำอะไรอยู่อะต้มต๊อกแซลมอนช่วยทำราเมงพี่มองว่าครัวมันเล็กอยู่ครัวมันวะครัวมันเล็กใช่นี่แหละเพื่อนรักระหว่างรอน้ำเดือดโมจะทำอีกซอสหนึ่งว้ายอุ้ยพี่โมระวังบาดเอาช้อนเงี้ยไม่บาดแล้วมีแต่วอนเนี่ยทำเป็นทูน่าที่เราก็จะลวกสายเรียบร้อยเฮ้ยทำไมทำง่ายจังวะโมจะทำสองหน้านะคะเดี๋ยวเราจะใช้รสเข้มข้นกับทูน่าละกันเนาะแล้วก็บาร์บีคิวกับแซลมอนนะคะจริงๆโมชอบทาโร่อบกรอบมากเลยอะเพราะว่ามันกรอบแบบกรอบจริงๆอะเขากรอบด้วยการอบอะไม่ได้กรอบด้วยการทอดสาหร่ายนี่ไม่ดีเลยติดมือสู้ทาโร่กรอบก็ไม่ได้อุ้ยไปต้มราเมงดีกว่าน่ากินมากเลยอ่ะพี่โมตอกไข่ลงไปเป็นไงเฮ้ยอะไรไม่ใช่ไข่มันเราซื้อไข่มาพี่มันซื้อไข่ต้มมาโถยไม่เป็นไรแต่ไข่ต้มก็ได้โว้ยไข่ต้มชาเออแล้วเราก็ปิดฝานะฮะชัวร์อาหารเกาหลีอย่างต้องโรยสาหร่ายและใส่ผงชูกำลังเลิศตัดภาพเข้าอินเสิร์ตด้วยความรวดเร็วค่ะโอ้ยน่ากินจังเลย3เมนูงบ 1,000 บาทเท่านั้นกินแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ใส่บ้องเยอะๆโดเด้ร้อนดีคือข้างบนอ่ะเป็นแซลมอนสดมากคลุกกับครีมชีสแล้วก็ข้าวโพดแล้วฐานข้างใต้อ่ะมันเป็นทาโร่อบกรอบเลยคืออร่อยมากไม่อยากชิมอันนี้ว่ะโอ้โหแอปเปิลไทเซอร์เล่นน้ำย่อยที่โคตรดีโอ้ยเฮ้ยอันนี้ก็ดีอร่อยแต่หนูชอบอันนี้มากกว่าจริงหนูไม่กินของตัวเองเลยคือช็อกมันหนุบหนุบปลาหมึกกรอบกรอบผัดกับซอสโคชูจังอ่ะเผ็ดนิดนิดเค็มเค็มเหมือนกิมจิอร่อยเลยดีให้คะแนนเท่าไหร่บ้างให้เต็มหมดเลยเหมือนที่กินแต่ทาโร่กรอบกูลดความอ้วนอยู่ไงไขมันในตัวกูสูงไงกูต้องกินอะไรต่างๆกูแอบไปเราเลิกไข่ฉีดแล้วเราไปกินแบบจริงจังกว่านี้กันมาเดี๋ยวเราจบการรายงานเจ๊ตัวนี้นะคะคุณปฐุมาพรนะคะอะไรวะขอขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งกร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 ิ่งด้วยสวัสดีลาก่อนขอลาและขอขอบคุณทาโร่อบกรอบนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของคลิปนี้สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปอร่อยได้โปรตีนแท้จากปลาในทะเลสำหรับวันนี้จะต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฝันดีราตรีสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้ายามบ่ายยามเย็นและลาก่อนสวัสดีค่ะแอบรัก I think I fall in love with you
everything I do เพราะแอบรักรักเธอจนในใจอยากรู้ว่าเธอละคิดเหมือนกันบ้างไหม